เขาบอกว่าโปรแกรมกราฟิกเนี่ยนะคะก็คือเป็นโปรแกรมที่เราเนี่ยจะต้องออกแบบตกแต่งต้องวาดรูปนะคะหรือตัดต่อภาพไอ้พวกเนี้ยเขาเลยเรียกว่าโปรแกรมกราฟิกนะคะก็คือเหมือนโปรแกรมเพ้นท์นะคะที่ครูให้นักเรียนดูโปรแกรมเพ้นท์เนี่ยมันเป็นโปรแกรมที่ทำงานโดยเราเนี่ยจะต้องวาดนะคะเราจะต้องตัดต่อนะคะเติมสีนะคะออกแบบให้มันสวยงามสร้างสรรค์นะคะให้เป็นผลงานของสื่อต่างๆโดยใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยเป็นเครื่องมือนะคะในการออกแบบหรือเราเนี่ยสามารถทำให้โปรแกรมถ้าเราเก่งโปรแกรมกราฟิกเนี่ยนะคะเราก็จะสามารถสร้างเป็นรายได้ได้ด้วยนะคะเหมือนที่นักเรียนเห็นอ่ะเหมือนที่นักเรียนเห็นเหมือนปกหนังสือเนี่ยปกหนังสือเรียนเนี่ยอันเนี้ยมันก็มาจากโปรแกรมกราฟิกนะคะเนี่ยเขาก็ใช้โปรแกรมกราฟิกเนี่ยในการออกแบบตกแต่งรูปภาพตัวหนังสือนะคะเห็นไหมนำมาขายได้เลยถ้าตกแต่งสวยๆนะคะเขาก็จะนำมาขายได้ทำให้เราเนี่ยมีรายได้เพิ่มด้วยนะคะแล้วทีนี้เนี่ยเขาอะส่วนมากเนี่ยโปรแกรมกราฟิกในการวาดรูปนะคะเขาบอกว่าในคอมพิวเตอร์บางรุ่นเหมือนของครูเนี่ยที่ครูใช้อยู่ตอนนี้นะคะเราจะเชื่อมต่อปากกาในการวาดภาพมีเห็นไหมอันนี้เขาเรียกว่าเป็นปากกาวาดภาพนะคะปากกาตัวเนี้ยมันเป็นปากกาของคอมพิวเตอร์นะคะมันจะใช้ในการวาดภาพบนจอคอมพิวเตอร์ได้ที่นักเรียนเห็นคุณครูขีดเขียนหรืออะไรนะคะครูใช้ปากกาตัวนี้แหละนะคะในการวาดภาพก็เหมือนกับเวลาเราจดเราวาดในสมุดเลยนะคะแล้วก็ใช้ตัวเนี้ยในการจดในการวาดภาพกระดานเปรียบเสมือนกระดาษเลยนะคะกระดานตัวเนี้ยเปรียบเสมือนกระดาษใช้ในการวาดภาพได้นะคะโอเคจดเสร็จยังเอ่ยจดเสร็จแล้วยังเอ่ยเมื่อกี้จดเสร็จแล้วยังคะใครจดเสร็จแล้วยกมือนะใครจดเสร็จแล้วยกมือนะคะใครจดเสร็จแล้วยกมือนะลูกใครยังไม่เสร็จจดต่อเลยนะคะมีบางคนเสร็จแล้วมีบางคนยังจดไม่เสร็จไม่เป็นไรนะคะครูก็อธิบายไปพลางจดไปพลางๆแล้วลูกนะเอาไหนใครจดเสร็จแล้วจ้ายกมือนะจ้าเก่งจังเลยเร็วมากเลย
เดี๋ยวนะคะก่อนหมดค่าประมาณสัก10 นาทีคุณครูเนี่ยจะซุ่มถามรายคนนะคะจะซุ่มถามรายคนเพราะฉะนั้นนะคะตั้งใจฟังนะใครที่ง่วงนอนอยู่นะคะก็พยายามฝืนตัวเองนะลูกโอ้ยมีคนเสร็จแล้วเออเก่งจังเลยอ่ะเดี๋ยวรอเพื่อนอีกแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวรอเพื่อนอีกแป๊บหนึ่งนัชยาสวัสดีครับนัชยาตื่นยังลูกตื่นยังอู้ครับครับกูทำไมเขาวาดรูปเป็นหน้าตัวเองอ่ะกูเอาอันนี้แหละคือโปรแกรมกราฟิกไงกราฟิกคือการวาดภาพวาดรูปนะคะวาดอะไรก็ได้ให้มันรังสรรค์เป็นผลงานให้สวยงามเห็นไหมเขาวาดสวยเลยเห็นไหมคะเขาใช้แล้ปวเขากาพกิมพ์าเป็นอวักาษดรเหรอใช่พิมพ์ก็ได้นะคะพิมพ์ก็ได้วาดก็ได้นี่เห็นไหมเหมือนของครูครูก็มีปากกาแล้วก็มีกระดานวาดรูปเหมือนของเขาเลยของผมก็มีครูอันนี้เป็นโน้อตันนบีุ้๊กไม่อันนี้มันเป็นปากกาคอมพิวเตอร์มันใช้สำหรับโปรแกรมกราฟิกสำหรับงานกราฟิกโดยตรงเลยใช้ในการวาดภาพแล้วก็เขียนเป็นลายมือของเราเองเลยเดี๋ยวครูทำให้ดูอ่ะเสร็จแล้วยังคะทุกคนคนอื่นเสร็จแล้วยังลูกเดี๋ยวครูปิดไมค์ก่อนนะเอาคนอื่นเสร็จแล้วยังคะใครเสร็จแล้วยกมือใครเสร็จแล้วยกมือนะคะจีลาศิลป์เสร็จแล้วใช่ไหมลูกสองทับเจ็ดเสร็จแล้วพงพีระเสร็จแล้วยังครับเสร็จแล้วกิตติพัฒน์กิตติพัฒน์เสร็จยังครับคิดถึงจังเลยกิตติพัฒน์ครูไปหน้าถัดไปเลยได้ไหมเนี่ยเสร็จยังเอ่ยให้สัญญาณครูด้วยนะคะเอาไหนครูขอดูหน่อยใครเสร็จแล้วบ้างยกมือสูงๆเลยใครเสร็จแล้วมังกรเสร็จยังครับเสร็จแล้วมังกรทาหน้าขาวจั๊วเลยลูกวันนี้ หน้าขาวจั๊วเลยมังกรพร้อมลงกระทะแล้วไม่ใช่อุ๊ยเขินไม่ต้องเขินคนดูเยอะแยะมังกรเขินทำไมคนดูเยอะแยะนี่โอเคนั้นครูไปเรื่องถัดไปเลยนะคะตรินตื่นยังลูกตรินอ่ะครูไปหน้าถัดไปเลยนะลูกนะทีนี้นะคะโปรแกรมกราฟิกวันก่อนกูให้ดูแล้วใช่ไหมคะโปรแกรมเพนเนี่ยให้ดูยังให้ดูแล้วใช่ไหมเดี๋ยววันนี้ให้ดูใหม่อีกรอบนะคะโปรแกรมกราฟิกวันนั้นที่ให้จดไปนะคะเขาบอกว่า
ก็มันก็คือโปรแกรมกราฟิกนี่แหละโปรแกรมเพ้นท์น่ะค่ะโปรแกรมเพ้นท์น่ะมันก็คือโปรแกรมกราฟิกนะคะใช้วาดภาพระบายสีได้โปรแกรมเพ้นท์เนี่ยส่วนใหญ่เลยคอมพิวเตอร์ทุกตัวจะต้องมีเพราะเขาจะติดตั้งไว้ให้แล้วนะคะในเครื่องคอมพิวเตอร์เดี๋ยวครูจะให้ดูโปรแกรมเพ้นท์วิธีการค้นหาเหมือนถ้าใครมีคอมพิวเตอร์นะคะเดี๋ยวว่างๆนะคะเข้าไปดูได้นะคะอันดับแรกเลยไปที่ค้นหาเลยปุ่มแว่นขยายนักเรียนมองเห็นไหมมองเห็นหน้าจอครูไหมคะมองเห็นนะเนี่ยปุ่มแว่นขยายตรงเนี้ยค่ะก็คือเอาไว้ค้นหาโปรแกรมและไอ้แถบข้างล่างตรงเนี้ยเราพิมพ์ไปได้เลยเพ้นภาษาอังกฤษ PAINT ขึ้นเลยเห็นไหมครูพิมพ์ตัวเดียวก็ขึ้นแล้วดับเบิลคลิกขึ้นมาจึ๊ดๆก็จะขึ้นหน้าตาของโปรแกรมเพ้นนะคะทีนี้ปุ่มตรงนี้นะคะเดี๋ยวครูจะถามนะต้องตั้งใจดูนะคะส่วนประกอบตรงนี้เนี่ยนะคะก็คือแสดงชื่อไฟล์นั่นเองชื่อไฟล์ตอนนี้นะคะเรายังไม่ตั้งชื่อมันเลยเป็นแบบนี้แต่เมื่อไหร่ที่คุณครูตั้งชื่อเนี่ยไฟล์ชื่อตรงหัวมุมตรงนี้นะคะมันจะเปลี่ยนไปตามที่เราตั้งเดี๋ยวคุณครูทำให้ดูนะเช่นคุณครูจะเซฟคุณครูจะเซฟครูเซฟนะคะครูเปลี่ยนชื่อแล้วเป็นครูฟ้าครูเปลี่ยนชื่อว่าครูฟ้าครูฟ้าเห็นไหมคะเปลี่ยนไปเลยเห็นไหมคะมันจะเปลี่ยนไปแล้วจากเมื่อกี้มันเป็นภาษาอังกฤษอยู่ใช่ไหมคะพอครูเปลี่ยนชื่อไฟล์ปุ๊บหัวมุมตรงนี้เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปแถบตรงนี้เขาเรียกว่าแถบแสดงชื่อไฟล์นะคะทีนี้เรามาดูส่วนฝั่งนี้กันที่เป็นลบสี่เหลี่ยมแล้วก็เครื่องหมายปิดตรงนี้นะคะก็คือปุ่มควบคุมหน้าต่างการทำงานเราจะย่อแล้วก็กดมาเลยย่อเห็นไหมมันก็จะย่อให้เราเห็นไหมคะมันก็จะย่อมาตรงนี้ละส่วนถัดไปนะคะ Restore Down ก็คือสี่เหลี่ยมตรงนี้ก็คือเอาพูดผิดครูพูดผิดขอโทษไอ้ขีดอะค่ะก็คือเราเก็บเก็บการเก็บหน้าจอนะคะส่วนสี่เหลี่ยมตรงนี้เนี่ยก็คือย่อแล้วก็ขยายมันเต็มส่วนเครื่องหมายกากบาทก็คือการปิดโปรแกรมเลยนะคะอันนี้เขาเรียกว่าปุ่มควบคุมหน้าต่างการทำงานนะคะทีนี้แถบตรงนี้ไฟล์โฮมวิวตรงนี้นะคะก็คือแถบเมนูนั่นเองนะคะแถบเมนูตรงนี้มันก็จะประกอบด้วยไฟล์ก็คือที่ครูเซฟครูอยากจะเซฟครูอยากจะเปิดใหม่ข้อมูลก็จะมาอยู่ตรงนี้นะคะคำสั่งต่างๆก็จะมาอยู่ในหน้าไฟล์นะคะส่วนโฮมโฮมก็คือบ้านนั่นเองนะคะมันก็จะประกอบไปด้วยเครื่องมือคำสั่งต่างๆคำสั่งต่างๆมีอะไรบ้างก็คำสั่งต่างๆนะคะมันก็จะมีเหมือนฝั่งนี้นะคะก็คือการวางที่เหมือนที่คุณหมอเขาใช้ที่โรงพยาบาลเห็นไหมเอาไว้รองเอาไว้รองกระดาษนะคะคือการวางเดี๋ยวแล้วก็อันนี้นะคะกรรไกรก็คือการตัดเอาออกเอาส่วนที่เราไม่ต้องการเนี่ยออกไป copy ที่เป็นรูปกระดาษคู่กันตรงนี้นะคะก็คือเป็นการคัดลอกนะคะครูจะพูดแค่ส่วนสำคัญนะคะเพราะว่าเรายังไม่ต้องปฏิบัติจริงนะคะแค่ให้รู้ว่ามันมีอะไรบ้างนะคะทำงานยังไงนะคะส่วนตรงนี้ทูลเครื่องมือทูลก็คือเป็นเครื่องมือที่มีดินสอถังสีข้อความยางลบที่ดูดสีแล้วก็แว่นขยายนะคะเดี๋ยวครูจะทำให้ดูนะครูจะวาดอะไรดีนะจะวาดอะไรดีวาดอะไรดีล่ะอันนี้แล้วกัน
ครูก็ไปหยิบรูปร่างมาเป็นรูปร่างวงรีจากนั้นครูก็ไปที่ถังสีครูเลือกสีเลยสีส้มตัวอะไรก็ไม่รู้เนี่ยตอนนี้ทีนี้ครูเนี่ยอยากให้มันมีข้อความอ่ะครูก็ไปกดที่ตัว A ตรงนี้เลยปึ๊บแล้วครูก็เลือกสีข้อความเป็นสีดำนะคะอ่ะครูพิมพ์ว่าครูฟ้าแล้วกันครูฟ้าอ่ะนะคะทีนี้ตัวหนังสือมันเล็กคุณครูก็ปรับเลยลูกตรงนี้เลยค่ะที่ฟรอนต์มันจะขึ้นไม้เราเองเลยนี่มีขนาดให้เลือกกดไปเลยครูฟ้านะคะนี่นะคะส่วนแถบตรงนี้เนี่ยคัลเลอร์เนี่ยนะคะก็คือมันจะอยู่ในแถบเครื่องมือนะคะไอ้ส่วนตรงเนี้ยทั้งหมดเลยเขาเรียกว่าแถบเครื่องมือนะคะเนี่ยส่วนตรงเนี้ยที่หน้าโฮมอะค่ะเขาเรียกว่าแถบเครื่องมือนะคะส่วนปุ่มตรงนี้นะคะไฟล์โฮมวิวแท็กตรงเนี้ยข้างบนตรงเนี้ยนะคะเขาเรียกว่าแถบเมนูจะไม่ดีนะอันนี้เขาเรียกว่าแถบเมนูเดี๋ยวครูจะขึ้นไปความรู้ให้นะคะเดี๋ยวให้รู้เครื่องมือคร่าวๆก่อนส่วนปุ่มข้างล่างพื้นที่การทำงานตรงนี้นะคะตรงนี้เขาเรียกว่าพื้นที่การทำงานไอ้สีฟ้าๆตรงแผ่นตรงเนี้ยเนี่ยไอ้สีขาวๆแผ่นๆตรงเนี้ยกว้างๆเนี่ยเขาเรียกว่าพื้นที่การทำงานส่วนที่นักเรียนเห็นที่เป็น100%ทางขวามือนะคะที่มีเครื่องหมายบวกลบคูณหารเอ้ยบวกลบเนี่ยคูณหารไม่มีนะลูกมันก็คือการซูมนั่นเองนะคะคือขยายเราต้องการให้มันขยายก็กดคลิกเข้าไปเลยอันนี้เขาเรียกว่ามุมมองการย่อและขยายนะคะอันนี้เรารู้คร่าวๆนะลูกนะทีนี้นะคะเดี๋ยวครูจะให้ทำแบบฝึกหัดนะคะแต่ยังไม่ทำก่อนเดี๋ยวอธิบายก่อนเป็นการทบทวนนะคะในรอบที่แล้วโปรแกรมกราฟิกเสร็จแล้วนะคะทีนี้โปรแกรมนำเสนอข้อมูลก็คือโปรแกรม PowerPoint นั่นเองอันนี้ให้นักเรียนจดนะจ๊ะจดโปรแกรม PowerPoint หรือโปรแกรมนำเสนอข้อมูลนะคะโปรแกรมตัวนี้ก็นี่ไงที่ครูเลื่อนสไลด์ให้นักเรียนที่ครูทำใบความรู้นะคะไอ้ตรงเนี้ยมันก็ครูก็ทำมาจากโปรแกรม PowerPoint นะคะโปรแกรม PowerPoint หรือโปรแกรมนำเสนอเนี่ยโปรแกรมตัวนี้เนี่ยมันสามารถแทรกภาพเสียงวิดีโอทำให้ภาพเนี่ยเคลื่อนไหวได้ทำให้ตัวอักษรเนี่ยวิ่งได้ด้วยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะแต่ตอนนี้เดี๋ยวให้นักเรียนจดไปก่อนนะคะซึ่งโปรแกรม PowerPoint นะคะจะมีประโยชน์ตรงที่ว่าเหมือนครูเนี่ยเห็นไหมครูเนี่ยสามารถทำเป็นสื่อการสอนให้นักเรียนดูได้เพราะว่าเนื้อหาที่เราจะเอามาลงเนี่ยจะต้องมีข้อความที่กระทัดรัดไม่มากเกินไปไม่ยาวเกินไปนะคะเหมาะเลยสำหรับโปรแกรมนำเสนออย่าง PowerPoint ตัวนี้นะคะเห็นไหมที่ครูให้นักเรียนจดนิดเดียวเองไม่เยอะนะคะเพราะครูเนี่ยได้คีย์เวิร์ดข้อความที่สำคัญนะคะลงไปใส่ใน PowerPoint นะคะเพื่อให้ข้อความเนี่ยมันกระทัดรัดแล้วก็เห็นไหมคะมันดูน่าดูใช่ไหมดูน่าเรียนใช่ไหมคะนักเรียนอ๋อสามารถใส่รูปการ์ตูนอะไรได้ด้วยนะคะเคลื่อนไหวอะไรก็ได้นะคะทำให้ชิ้นงานของเราเนี่ยดูน่าดูยิ่งขึ้นนะคะอาจจะพังพรางนะคะ
ใครเสร็จแล้วนะคะชูมือขึ้นสูงๆเลยนะจ๊ะเดี๋ยวครูจะอธิบายให้ฟังพลางๆนะคะระหว่างที่เราจดกันอยู่นะคะเหมือนกันเลยกับ PowerPoint เอ้ยกับโปรแกรม Paint เมื่อกี้อะนะคะไอ้ส่วนมุมตรงเนี้ยเห็นลูกศรไหมคะเดี๋ยวครูไอ้ตรงเนี้ยนักเรียนเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยนะคะก็คือเป็นแถบเครื่องมือนะคะตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นแถบเครื่องมือนะคะเอ้ยแถบชื่อเรื่องผู้ปิดแถบชื่อเรื่องนะคะแถบชื่อเรื่องแถบชื่อเรื่องเนี่ยเหมือนกันเลยกับตัวเพนเมื่อกี้นะคะเมื่อคุณครูเปลี่ยนไฟล์เนี่ยแถบชื่อเรื่องตรงนี้ก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะคะเมื่อครูได้ทําการเซฟไว้นะคะชื่อตรงนี้ก็จะเปลี่ยนไปตรงนี้เขาเรียกว่าแถบชื่อเรื่องนะคะทีนี้นะคะถัดมานะคะก็จะเป็นปุ่มฝั่งนี้ปุ่มฝั่งนี้เนี่ยไอ้ที่มันเป็นลบเครื่องหมายลบสี่เหลี่ยมแล้วก็เครื่องหมายกากบาทนะคะตรงนี้ก็คือปุ่มควบคุมการทำงานนั่นเองเหมือนกันเลยกับโปรแกรมเพนเมื่อกี้นะคะนี่ปุ่มควบคุมนะคะปุ่มเขาเรียกว่าปุ่มควบคุมการทำงานนั่นเองนะคะปุ่มตรงนี้นะปุ่มตรงนี้นะคะต่อไปนะคะถัดมานะคะไอ้ตรงนี้เนี่ยตรงนี้เขาเอาไว้เพิ่มสไลด์นะคะอันนี้มันมีอยู่สไลด์เดียวแต่เหมือนของครูเมื่อกี้เห็นไหมเวลาครูทําที่ครูให้นักเรียนดูหนังตัวหนังสืออะไรต่างๆนะคะแถบฝั่งเนี้ยทางซ้ายมือเนี่ยนะคะก็จะมีสไลด์ยาวลงมาเลยนะคะตรงนี้ก็คือพื้นที่การนำทางเขาเรียกว่าพื้นที่การนำทางนะคะตรงนี้เขาเรียกว่าพื้นที่การนำทางตรงนี้นะคะส่วนตรงนี้ตรงกลางเป็นหน้ากระดาษแล้วมีข้อความตัวหนังสือค่ะเนี่ยตรงเนี้ยนะคะเนี่ยเขาเรียกว่าพื้นที่การทำงานนะคะพื้นที่การทำงานถัดมานะคะตรงนี้นะคะตรงนี้ตรงนี้เขาเรียกว่ามุมมองการดูเอกสารนั่นเองนะคะมุมมองการดูเอกสารนะคะต่างๆเป็นมุมมองมันมีทั้งเปิดเป็นสองหน้าก็ได้หรือเป็นสไลด์แบบนี้ก็ได้นะคะจะมีทั้งหมดสามสี่มุมมองนะคะส่วนถัดมาเหมือนเพ้นเลยค่ะลบกับบวกนักเรียนเห็นใช่ไหมคะก็คือการซูมหรือการขยายนะคะตรงนี้เนี่ยก็คือการขยายเป็นมุมมองการย่อและขยายนะคะมุมมองตัวนี้คือมุมมองการย่อและขยายนะคะอันนี้ตรงนี้นะเดี๋ยวคุณครูจะสุ่มถามนะคะตอนนี้นะคะเวลา9:42นะคะเดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะเริ่มถามรายคนแล้วเดี๋ยวคุณครูจะลบก่อนดีกว่าครูจะเตรียมถามรายคน
เดี๋ยววันนี้คุณครูฟ้าใจดีนะคะไม่สั่งงานดีกว่าแต่จะสุ่มถามรายคนหรือสั่งงานดีนะเอาไม่เอาไม่เอาโอ้โบกมือไม่เอาใหญ่เลยเดี๋ยวคุณครูสุ่มถามดีกว่าถ้าอย่างนั้นนะคะวันนี้คุณครูจะไม่สั่งงานนักเรียนเพราะยังเป็นช่วงเช้าอยู่เดี๋ยวจะนอยนอยกันนะคะอ่ะครูจะเริ่มสุ่มถามแล้วนะคนที่ไม่เสร็จก็จดพลางๆนะคะครูจะสุ่มถามใครนะเดี๋ยวดูหน้าก่อนสิถามคนนี้ดีกว่าคนที่ครูส่งไมค์ไปนะคะ5 2/7สวัสดีครับครูจะตามกันนะคะสวัสดีครับเอาพัดลมออกหน่อยลูกพัดลมโอ้มีเสียงไก่ขันด้วยอ่ะคุณครูจะถามนะคุณครูจะถามว่าตรงนี้เนี่ยเมื่อกี้ที่คุณครูบอกเขาเรียกว่าแถบอะไรคะชื่ออะไรชื่ออะไรจะถูกแล้วจะถูกแล้วชื่ออะไรแถบชื่ออาจจะฮะอะไรนะแถบชื่ออะไรแถบชื่ออะไรแถบชื่ออะไรสมมุติว่าครูกำลังทําเรื่องนี้อยู่อะแถบตรงเนี้ยถ้าเราเซฟไว้อะตรงนี้เขาเรียกว่าแถบอะไรอะแถบชื่ออะไรเมื่อกี้แถบชื่ออะไรครูใบเยอะแล้วนะเนี่ยฮะแถบชื่ออะไรครับฮะแถบชื่อโปรแกรมไม่ใช่อีกนิดนึงแถบชื่อสมมุติว่าครูกำลังทำเรื่องนี้อยู่เขาเรียกว่าแถบชื่ออะไรใบให้แล้วฮะแถบชื่อเรื่องเขาเรียกว่าแถบชื่อเรื่องนะคะไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ตอบได้ถึงจะไม่100%นะคะแต่ก็ตอบได้โอเคเก่งมากครับทีนี้รายต่อไปปิดไมค์ให้ครูด้วยลูกครับเอาละปิดไมค์ให้ครูด้วยนะทีนี้รายต่อไปใครนะเดี๋ยวคุณครูส่งไมค์ไปเปิดด้วยนะคะนาฏบดินทร์สวัสดีครับเอาเปิดไมค์ให้ครูด้วยครับครูส่งไมค์ไปแล้วครับนาฏบดินทร์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนาฏบดินทร์คุณครูฟ้าจะถามว่าไอ้แถบตรงนี้เนี่ยแถบตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเนี่ยทั้งหมดนี่ตรงนี้นี่เขาเรียกว่าอะไรคะแถบอะไรมันมีอะไรอ่ะในนี้มันมีอะไรมันมีอะไรในนี้เขาเรียกว่าอะไรครับใครตอบได้บ้างกัญญานัทตอบได้กัญญานัทยกมือใช่ไหมเขาเรียกว่าแถบอะไรคะเครื่องอะไรแถบเครื่องมือเก่งจังเลยแถบเครื่องมือเก่งมากค่ะตัวนี้เขาเรียกว่าแถบเครื่องมือก็จะมีการรวบรวมเครื่องมือของ PowerPoint นั่นเองนะคะมีเยอะแยะเลยเครื่องมือนะคะใช้ในการออกแบบตกแต่งให้โปรแกรมนำเสนอของเราเนี่ยดูน่าค้นหาดูน่าสนใจมากขึ้นนะคะเก่งมากมากเลยเหลืออีก3 นาทีแล้วนะลูกแล้วส่วนตรงนี้ล่ะตอบต่อไปเลยส่วนตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรคะกัญญานัทเนี่ยพื้นที่อะไรเอ่ยพื้นที่การทำงานถูกต้องพื้นที่การทำงานเก่งมากนะคะพื้นที่การทำงานนั่นเองตรงส่วนตรงนี้นะคะสีขาวๆหน้ากระดาษตรงนี้เขาเรียกว่าพื้นที่การทำงานนะคะเก่งมากแสดงว่าทุกคนตั้งใจฟังนิภาวันสวัสดีค่ะเดี๋ยวคุณครูจะถามนิภาวันเอาเปิดไมค์ลูก
สวัสดีค่ะนิภาวันถือน้องแมวอยู่อ่ะสวัสดีค่ะแล้วคุณครูจะถามว่าตรงนี้เนี่ยนี่ที่เป็นซูมที่เป็นบวกเนี่ยเดี๋ยวนะคุณครูปิดเสียงคนอื่นก่อนเดี๋ยวคุณครูปิดเสียงคนอื่นก่อนอ่ะคุณครูจะถามเมื่อกี้นะคะเขาเรียกว่าอะไรคะไปไหนแล้วเขาเรียกว่าเครื่องมือมุมมองย่อและขยายนะคะนักเรียนแสดงว่าวันนี้นะคะทุกคนตั้งใจเรียนกับครูฟ้ามากเลยเพราะตอบกันได้นะคะอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะนักเรียนกลับไปทบทวนนะเดี๋ยวคาบหน้านะคะเดี๋ยวคุณครูฟ้าเนี่ยจะกลับมาถามอีกรอบนึงโอเคไหมคะโอเคเดี๋ยวเราจะเรียนวิชาต่อไปนะคะวิชาภาษาอังกฤษกับคุณครูนิวนะคะโอเคตอนนี้นะคะนักเรียนไปพักกินน้ำกินปลากันก่อนนะคะเอาละค่ะ กินปลาด้วยนะลูก อ้าวใช่กินผักบุ้งด้วยเป็นสายตาโอเคนะคะเดี๋ยวเพราะฉะนั้นเจอกันใหม่บ๊ายบายบ๊ายบายอ๋อ